ว่ากันที่เรื่องของคดีคุณแตงโมนะครับก็เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้แม่และทนายความได้ไปดูศพลูกสาวแล้วก็ได้คุยกับแพทย์ที่ทำการชันสูตรศพนะครับในหลายประเด็นที่เป็นข้อค้างคาใจข้อสงสัยก็เอาไปถามแล้วก็ไปพิสูจน์ไปดูไปเห็นให้ชัดกับตานะครับว่าข้อสงสัยดังกล่าวนั้นทำไมแพทย์นิติเวชเนี่ยถึงตอบมาอีกแบบหนึ่งพอได้เห็นแล้วก็หายค้างคาใจหลังจากนั้นก็ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้ประมาณ6โมงครึ่งช่วงเย็นหลังจากที่เข้าไปชันสูตรศพร่วมฟังการผ่าชันสูตรศพกับทางเจ้าหน้าที่ประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ชมฮะแม่ของคุณแตงโมเนี่ยคุณพนิดาพร้อมกับทนายความก็มีทนายกฤษณะแล้วก็ทนายเดชานะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากพูดคุยฟังผลการผ่าชันสูตรศพโดยคำชี้แจงที่คุณแม่ได้ฟังมาเนี่ยคุณแม่ก็เอามาเล่าให้นักข่าวฟังอีกทีหนึ่งนะฮะนี่นะครับบอกว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นและอยากให้5คนบนเรือเนี่ยออกมาพูดข้อมูลข้อเท็จจริงกับทางตำรวจมีหรือคนที่ตกเรือจะไม่มีใครทราบเนื่องจากคุณแม่ยังมั่นใจนะฮะว่ามีบางคนที่อยู่บนเรือเนี่ยยังให้การเท็จหรือพูดง่ายคือโกหกอยู่อย่างเช่นคำให้การของกระติกในเรื่องของการว่ายน้ำที่ว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่หากถามว่าให้อภัยหรือยังแม่บอกให้อภัยกระติกแล้วเนื่องจากไม่อยากจะเอาเรื่องนี้มารกสมองถึงแม้ว่ายังติดใจอยู่แต่ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจเพราะการให้อภัยนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนะครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยคุณแม่ครับ3ชั่วโมงที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการอธิบายคุณแม่บอกว่าสบายใจมากขึ้นตอนนี้คือหลายๆประเด็นที่คุณแม่คาใจเนี่ยกระจ่างหมดแล้วไหมครับหรือมีอะไรที่ยังคาใจอยู่ครับคุณแม่มีอะไรคาใจไหมคุณแม่ก็สำหรับคุณแม่นะคะก็เป็น5คนที่อยู่ในเรือเนี่ยค่ะที่ท่านตำรวจจะต้องเรียกมาสอบอีกครั้งหนึ่งนอกนั้นก็เรื่องของน้องโมเนี่ยคุณแม่ไม่คาใจแล้วมีส่วนไหนที่ทำให้คุณแม่เหมือนปิดใจเป็นพิเศษไหมคะประเด็นไหนคุณแม่ก็ไปเป็นที่กระติกเรื่องแหละเรื่องกระติกปิดใจประเด็นไหนครับแม่เรื่องการโกหกไหมคะขึ้นอะไรที่เขาเรียกว่าผู้ชมครับที่นั่งอยู่3คนเนี่ยนะฮะขวามือของหน้าจอซ้ายมือของคุณแม่คือทนายกฤษณะนะครับส่วนซ้ายหน้าจอเนี่ยก็คือทนายเดชาทนายเดชาได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าแพทย์นิติเวชได้ตอบทุกคำถามในประเด็นข้อสงสัยต่างๆรวมทั้งให้ดูภาพถ่ายการชันสูตรศพซึ่งถ่ายเก็บไว้ทั้งหมดตั้งแต่ตอนเจอร่างพบว่าข้อสงสัยที่ปรากฏในโซเชียลไม่เป็นความจริงไม่มีการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดโดยบาดแผลที่ขาไม่ได้ถูกฟันถึงกระดูกเป็นเพียงแค่เอ็นเท่านั้นบาดแผลไม่ได้ถูกฟันถึงกระดูกเป็นเพียงแค่เอ็นเท่านั้นและไม่มีเศษโลหะซึ่งหมอได้ระบุเพียงว่าเกิดจากของมีคมแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสิ่งใดยืนยันว่าเป็นรอยแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิตแต่ระบุไม่ได้ว่าเกิดบนเรือหรือหลังตกเรือส่วนประเด็นเรื่องของฟันคุณแตงโมพบว่าฟันแตงโมยังอยู่ครบทุกซี่ไม่มีการหักแต่อย่างใดและทางแพทย์นิติเวชได้มีการลอกผิวหนังก็ไม่พบรอยช้ำตามร่างกายเป็นเพียงการเน่าเปื่อยตามปกติยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตก็มาจากการขาดอากาศหายใจเพราะจมน้ำเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเพื่อจะพิสูจน์ว่าทั้งร่างกายทั้งใบหน้านะลำตัวทั้งหมดเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่เนี่ยวันนี้เขาได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าเขาได้ทำการทำความสะอาดแล้วก็อะไรลอกนะลอกหนังลอกหนังทั้งหมดออกมามันจะออกมาเลยจะเห็นเลยว่าไงไม่มีรอยช้ำเลยเขาอธิบายอย่างละเอียดวันนี้สาเหตุการเสียชีวิตของน้องแตงโมเกิดจากอะไรครับจมน้ำตายครับคือขาดอากาศนะครับนะส่วนบาดแผลที่บริเวณที่ขาถ้าจำไม่ผิดด้านขวาใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ทำให้ตายแล้วก็ไม่ได้ลึกถึงกระดูกนะเพราะนั้นข่าวที่แชร์ทางโซเชียลนั้นอันนั้นไม่เป็นความจริงวันนี้ได้เห็นแล้วไอ้นะนะครับไม่เป็นความจริงฟันหักก็ไม่มีจริงฟันวันนี้เขาได้เปิดปากให้ดูเป็นไงสวยดีฮะเป็นไงสวยดีฟันอยู่ครบทุกซี่ไม่มีฟันหักเลยแม้แต่ซี่เดียวนะครับนะวันนี้ดูหมดเลยทุกอย่างทนายเดชาบอกอีกนะครับว่าตำรวจได้สอบปากคำพยานไปแล้ว95ปากรวมทั้งวิเคราะห์คลิปต่างๆที่ปรากฏในโลกโซเชียลทั้ง TikTok Twitter ที่สังคมสงสัยรวมกว่า160คลิปนอกจากนี้ตำรวจยังคงสอบสวนอยู่พร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
โดยมีหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐานทั้งชิ้นเนื้อและคลิปวงจรปิดอีก19รายการยืนยันไม่เร่งสรุปคดีอะไรที่สังคมสงสัยตรวจสอบทุกอย่างตอนนี้ข้อหาก็ยังมีเพียงแค่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่หากมีหลักฐานเพิ่มเติมที่ไปถึงความผิดเพิ่มก็จะแจ้งข้อหาคนบนเรือเพิ่มต่อไปเบื้องต้นนะฮะทนายเดชาบอกแบบนี้คุณผู้ชมฮะเบื้องต้นทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในสำนวนของตำรวจส่วนกรณีที่สังคมเนี่ยสงสัยว่าทำไมตำรวจไม่นำตัวคนบนเรือทุกคนไปตรวจหาสารในร่างกายเป็นเพราะผู้ต้องหาไม่ยินยอมซึ่งตำรวจไม่มีอำนาจไปบังคับแต่ก็สามารถหาหลักฐานอย่างอื่นมาทดแทนได้ส่วนเรื่องเครื่องจับเท็จมีขั้นตอนกระบวนการซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอันนี้ทนายเดชาว่านะครับเดี๋ยวลองฟังดูอีกครั้งนึงก็น่าจะทราบแล้วใช่ไหมครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมแต่จะเปิดเผยได้ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องภายในสำนวนก็คงจะไม่นั่นตำรวจเขาขอร้องไว้แต่ทราบแล้วใช่ไหมทราบแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือนะฮะนะครับนะแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายกันก็พยานหลักฐานจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงตอนที่ผมกำลังพูดเนี่ยแต่ว่ามันจะมีนะไอ้พวกหลักฐานที่พอถอยอีก19รายการเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ผมคุยกับท่านผู้บัญชาการแล้วนะครับว่ามีเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะถ้าไปถึงใครแล้วแต่บนเรือเนี่ยก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มตอนนี้ข้อหาเนี่ยหลักก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้ยังเป็นข้อหาหลักอยู่แต่ในอนาคตพอมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมอาจจะเป็นข้อหาอะไรก็ได้ที่เป็นไปได้ที่พยานหลักฐานพอนะครับนี่นะครับแต่ยังไม่จบนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวต้องส่งร่างไปชันสูตรรอบ2อีกที่หนึ่งเพื่อความโปร่งใสเพราะนี้มันเป็นการดูจากภาพถ่ายนะคะแล้วก็ออกมาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าฟันไม่หักนะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวมีการชันสูตรแบบจริงๆจังๆอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์นะครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยร่วมสังเกตการผลการชันสูตรร่างแตงโมรอบ2นะครับก็ถ้าเกิดผลออกมาใกล้เคียงกันก็ไม่มีผลต่อรูปคดีแต่ถ้าเกิดแตกต่างกันเลยนะก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนครับจะหยิบผลตรวจจากที่ไหนไปใช้นะครับซึ่งที่แรกมันก็คือนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่ที่สองก็ที่อื่นนะฮะที่อื่นที่ว่าก็เดี๋ยวเอาร่างไปไว้ที่ธรรมศาสตร์รังสิตก่อนใช่ไหมค่ะเป็นในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะคะสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะก็จะให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับโอ้โหเมื่อวานเอาจริงนะหลังจากคือระหว่างเลยอะระหว่างที่มีการแถลงเนี่ยที่มีการไลฟ์สดกันอยู่คอมเมนต์ชาวเน็ตหรือว่าคนที่ยังไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุธรรมดาเนี่ยก็ยังเข้าไปตำหนิต่อว่าทั้งแม่ทั้งทนายด้วยนะค่ะนะครับในทำนองที่พูดอะไรมาเนี่ยก็ไม่เชื่อหรอก อะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะส่วนพี่ชายครับคุณต่อยดายศพี่ชายคุณแตงโมได้ประกาศทาง Facebook บอกว่าถึงใครจะพูดยังไงส่วนตัวผมไม่เชื่อแน่นอนว่าน้องผมจะไปทำอย่างที่บอกบริเวณท้ายเรือไม่ได้พาดพิงใครมันเป็นสิทธิ์และความเชื่อส่วนตัวของผมครับนี่นะครับ